สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกี้กลับมาที่วัดพระงามนะคะจริงๆเราเคยมาที่วัดนี้กันแล้วครั้งหนึ่งนะคะตอนนั้นแต่คนเยอะมากนะคะคนเยอะเราก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปลงในช่องเพื่อที่จะให้ทุกคนได้ชมกันนะคะเพียงแต่ทำเป็นคลิปสั้นๆไปแค่นิดเดียวแล้วรู้สึกว่าจะไม่มีบทพูดได้ซ้ำนะคะแต่วันนี้เรามาก่อนเวลานะคะมันจะเป็นช่วงเวลาที่คนเขายังไม่ได้มาถ่ายภาพกันส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะมาถ่ายภาพกันในช่วงเวลาที่พระอาทิตย์เนี่ยเริ่มแบบจะสังเกตดูนะคะตอนนี้พระอาทิตย์มันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวสักพักหนึ่งพระอาทิตย์เนี่ยมันจะเคลื่อนมาอยู่ตรงใกล้ๆกับประตูตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะตรงนี้เขาก็เลยเรียกว่าประตูแห่งการเวลานะคะคนก็จะมาถ่ายรูปกันเยอะไปหมดนะคะแต่งชุดธงชุดไทยอะไรกันมาก็ว่ากันไปนะคะคือจริงๆแล้วที่นี่คือวัดพระงามนะคะตามประวัติแล้วคือไม่รู้ว่าสร้างตอนไหนนะคะใครเป็นผู้สร้างไม่รู้แต่ว่าเขาบอกว่าเขาเจอชื่อวัดเนี้ยอยู่ในนิราศนครสวรรค์นะคะแล้วก็มีชื่อของวัดเนี้ยอยู่ในนิราศนั้นสันนิษฐานว่าก่อสร้างตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์แต่ว่าพอมาตอนหลังๆเนี่ยเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วสร้างตอนช่วงอยุธยาตอนปลายนะคะแล้วก็ตอนที่เราเสียกรุงก็ถูกทิ้งร้างไปนะคะก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วไอ้ประตูตรงเนี้ยประตูกำแพงตรงเนี้ยค่ะที่มีต้นไม้พันรอบลงมาเนี่ยมันเริ่มเป็นที่รู้จักตอนไหนอันนี้กี้ก็ไม่รู้จริงๆนะแต่รู้แค่ว่าตอนช่วงที่ละครเรื่องบุพเพสันนิวาสดังๆเนี่ยแล้วก็จะมีแบบคนมาเที่ยวอยู่ยาเยอะๆกี้ก็จะได้ยินว่ามีคนนิยมมาที่วัดนี้กันนะคะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูข้างในกันนะคะคือในส่วนของวัดนี้พื้นที่ไม่ได้กว้างขวางมากนะคะอยู่นอกเกาะเมืองเขาบอกว่าอยู่ที่ตำบลคลองสาบัวอำเภอพระนครศรีอยุธยานะคะน่าจะอยู่นอกเกาะเมืองนะหรืออยู่ในเกาะก็ไม่รู้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะอันนี้ถ้าผิดต้องขออภัยด้วยนะคะตรงด้านหน้าคือจะเป็นลักษณะหย่อมแบบนี้นะคะคิดว่าไม่น่าจะใช่อาจจะเป็นวิหารก็ได้นะแต่มันไม่มีป้ายบอกเอาไว้ว่าเป็นอะไรนะเดี๋ยวเราเข้าไปในภายในของวัดกันนะคะนี่เรากำลังจะเดินเราเดินผ่านไปแล้วเราจะกลายร่างเป็นคนยุคเก่าเนี่ยโอเคนะคะเดี๋ยวเราตามมานะแป๊บๆปิ๊งปิ๊งกายร่างเป็นแม่กระเกตไปแล้วหรือเปล่าไม่ใช่นี่นะคะเราเดินผ่านประตูตรงนี้มาแล้วนะคะจริงๆแล้วตรงนี้มันก็คือในส่วนของกำแพงวัดนั่นแหละค่ะถ้าคุณลองดูนะรอบๆเนี่ยเห็นปะมันจะมีกำแพงอยู่ใช่ไหมแล้วก็คือตามหลักแล้วกำแพงคือก่อนเข้าวัดมันก็ต้องมีประตูไงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็คือประตูวัดนั่นแหละนะคะประตูของประตูกำแพงที่มันทำเป็นโค้งเป็นซุ้มเข้ามาเนี่ยเพื่อที่จะเข้ามาในเขตตัววัดนะคะเสร็จแล้วมันก็จะมีทางเดินยาวไปเลยนะแบบนี้นะคะเห็นไหมคะแล้วก็จุดเด่นของที่วัดพระงามแห่งนี้ก็คือเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยมตรงนี้นะคะนะคะก็จะมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ทั้งด้านหน้านะคะองค์สีขาวนี่นะคะแล้วก็ในส่วนขององค์สีดำที่อยู่บนฐานสุขชีตรงด้านข้างในนั้นนะคะตรงบนพระอุโบสถนะคะที่นี่ก็คือจะมีในส่วนของเนี่ยค่ะเจดีย์ลายนะคะล้อมรอบอยู่นะคะนี่ลักษณะของเจดีย์ลายตอนนี้มันไม่เหลืออะไรแล้วนะมันเหลือแต่เป็นฐานๆแล้วนะคะอันนี้คือเจดีย์ลายเห็นไหมคะเสร็จแล้วพอขึ้นไปปั๊บเนี่ยก็เป็นในส่วนของพระอุโบสถนะคะเสมงเสมาก็วางพับไปเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวขอตั้งจิตอธิษฐานนะคะกราบนมัสการหลวงพ่อวัดพระงามนะคะโอเคค่ะเรียบร้อยนะคะกี้ก็ได้กล่าวสักการะไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ขอให้คุณพระคุ้มครองทุกคนเช่นกันนะคะเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปกันในบริเวณพระอุโบสถนิดนึงนะคะนี่ค่ะอันนี้ในส่วนของพระอุโบสถนะคะเราจะเดินขึ้นไปเลยนี่ค่ะพระอุโบสถเข้ามาด้านในเลยนะคะก็จะมีเนี่ยค่ะเสาของพระอุโบสถเหลือต่อๆให้เราเห็นนะคะทางนี้นะคะ
ันนี้ก็คือบริเวณฐานซุกชีนะคะแล้วก็มีพุทธรูปอยู่ตรงนี้นะคะในส่วนของด้านหลังก็คือจะเป็นเจดีย์ประธานนะคะอย่างที่บอกว่าเจดีย์ที่วัดพระงามแห่งนี้ก็คือเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยมแบบนี้นะคะเราค่อยๆไล่ดูนะคะเห็นไหมคะแปดเหลี่ยมนะกี้ขออนุญาตไม่เดินรอบนะเพราะว่าถ้าเกิดเราไปเดินข้างนู้นเนี่ยแสงมันเยอะมันก็จะมองไม่เห็นภาพไม่ชัดเนี่ยค่ะเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยมโอเคนะคะแล้วก็เขาบอกว่าเจดีย์ตรงนี้มันเป็นเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยมนะคะลักษณะเป็นเจดีย์ระฆังทรงเขาเรียกเป็นเจดีย์ทรงระฆังนะคะที่องค์ระฆังเนี่ยค่อนข้างจะสอบเพียวนะคะตั้งอยู่บนฐานแปดเหลี่ยมฐานสูงลักษณะของเจดีย์แบบนี้เป็นรูปแบบของเจดีย์ที่นิยมสร้างในช่วงก่อนเสียกรุงในครั้งที่หนึ่งนะคะใช่ค่ะประวัติก็มีหลากหลายกันไปนะคะอย่างที่บอกว่าถ้าวัดไหนเนี่ยมีข้อมูลที่ไม่แน่ชัดเนี่ยเราก็ไม่อยากจะลงในรายละเอียดมากในดีเทลมากเรื่องของประวัติศาสตร์พูดยากเหมือนกันนะคะพูดผิดไปเดี๋ยวก็เกิดปัญหาอีกเพราะว่าในปัจจุบันเนี้ยตอนนี้มันก็จะมีรายการบางรายการนะที่เขาทำรายการเกี่ยวกับประวัติศาสตร์นะถ้าทุกคนพอจะรู้จักนะกี้ไม่เอ่ยชื่อแล้วกันบางครั้งเนี่ยบางทีเราไปบิดเบือนประวัติศาสตร์เนาะคือมันก็ถึงแม้คุณจะบอกว่าทำไปเพราะว่าให้ใช้วิจารณญาณแต่ก็นั่นแหละมันก็พูดยากเหมือนกันเพราะจริงๆขนาดประวัติศาสตร์จริงๆนะคะที่เราล่ำเรียนกันมาเนี่ยยังมีกันแบบหลายรูปแบบเลยนะคะแล้วอยู่ๆคุณไปเพิ่มชุดข้อมูลความรู้ใหม่เข้าไปเนี่ยมันก็จะยิ่งบิดเบือนกันไปใหญ่นะคะเพราะนั้นน่ะกี้จะพูดเสมอว่าในเรื่องของการมาเที่ยวสถานที่สำคัญสำคัญแบบนี้นะกี้ขอแบบเลี่ยงนะในการที่จะแบบว่าแสดงความคิดเห็นหรืออะไรต่างๆนะคะเพราะจริงๆทุกที่มันมีประวัติของมันอยู่แล้วนะคะมันมีในส่วนของข้อมูลของมันอยู่แล้วอย่าไปบิดเบือนนะคะเดี๋ยวเกิดปัญหาขึ้นมามันก็ไม่คุ้มกันด้วยอะค่ะโอเคนะคะในส่วนของวัดพระงาม คือจริงๆแล้ววัดนี้ก็ไม่ได้มีพื้นที่กว้างขวางมากอะไรนะคะเราก็ใช้ระยะเวลาในการเดินดูคือกี้มาเซอร์เวย์ไปแล้วนะคะคือมาที่นี่แล้ว2ครั้งนะคะเนี่ยค่ะแต่ตอนนี้เรามาในช่วงเวลาที่พระอาทิตย์ยังไม่ตกนะคะดังนั้นคนก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่ถ้าเกิดอยากจะเลี่ยงในช่วงที่ผู้คนมากันเยอะก็มาช่วงเนี่ยก่อนที่จะพระอาทิตย์จะตกก็จะดีที่สุดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวตอนช่วงที่ใกล้พระอาทิตย์จะตกลงมาตรงซุ้มประตูตรงนั้นเนี่ยคนที่นี่จะค่อนข้างเยอะนะคะแล้วเราก็อาจจะต้องคือกี้ก็ไม่อยากถ่ายภาพโดยที่มีจะพูดยังไงดีล่ะคือบางทีการที่เราไปถ่ายภาพคนอื่นเขาโดยที่เขาไม่ได้อนุญาตเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ดีนะคะปัจจุบันนี้มันค่อนข้างซีเรียสนิดนึงเหมือนกันเขาไปถ่ายเขาอาจจะไม่เต็มใจถ่ายกับเราก็ได้อะไรอย่างเงี้ยดังนั้นก็เลี่ยงมาในช่วงเวลาที่คนมาน้อยดีที่สุดนะคะจะได้ไม่ต้องมีปัญหาอะไรหลายๆอย่างด้วยก็สำหรับใครที่จะมาถ่ายรูปนะคะก็กะเวลาให้ดีนะคะตอนเนี้ยเริ่มมีรถทยอยเข้ามาแล้วเมื่อกี้มีมากี้คันนึง2คันแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวเริ่มเดี๋ยวสักพักก็จะเริ่มมีคนมาที่นี่แล้วล่ะเพราะว่าพระอาทิตย์มันเริ่มตกลงมาแล้วเห็นไหมคะเนี่ยอย่างที่บอกว่าเขาจะมาถ่ายภาพไปประตูแห่งกาลเวลาที่นี่กันในช่วงเวลานั้นแล้วคนก็มาต่อแถวกันอยู่ตรงนั้นเต็มไปหมดเลยยิ่งเฉพาะวันหยุดเนี่ยโอ้โหหายห่วงเลยนะคะโอเคค่ะก็สำหรับใครที่มาพระนครศรีอยุธยานะคะก็คงไม่พลาดที่จะมาที่นี่แน่นอนนะคะวัดพระงามนะคะมาไม่ยากค่ะถามเขาง่ายสุดนะคะคือบางครั้งก็มาท่องมาเที่ยวก็อย่าเก๊กมากนะคะคือถามทางเขานั่นแหละคนในพื้นที่เขาก็รู้หมดแล้วว่าวัดไหนอยู่ที่ไหนอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะแต่เพียงแต่ว่าบอกเขาให้ถูกๆแล้วกันนะคะบางทีกี้เองเป็นคนอยุธยาเองนะมองวัดกี้ยังไม่รู้เลยนะคะบางทีก็ไม่เราก็ไม่ได้รู้ทุกอย่างถามเขาว่าดีที่สุดนะคะโอเคค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะสำหรับกีตาร์พาตาลอนนะคะในครั้งต่อไปเราจะพาไปที่ไหนติดตามชมนะคะเที่ยวสบายๆ สไตล์กีตาร์พาตาลอนนะคะเราไม่จำเป็นต้องมีเงินมากหรอกเราก็สามารถไปเที่ยวในสถานที่ต่างๆได้นะคะมันอยู่ที่ว่าเราจะใช้วิธีการเที่ยวแบบไหนนะคะคือถ้าคุณมัวแต่รอมัวแต่กลัวนะคะเอ้ยรอก่อนเดี๋ยวรอเงินก่อนรอเงินเยอะๆก่อนรอนู่นก่อนรอนี่ก่อนคุณอาจจะไม่ได้ไปไหนเลยทั้งชีวิตนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็
เริ่มออกเดินทางนะคะคือกี้เป็นคนรักการเดินทางมากนะคะชอบเดินทางไปในที่ต่างๆชอบเจอผู้คนชอบไปเห็นสิ่งแปลกๆใหม่ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ยังกลัวอยู่นะคะหรือใครคิดว่าเอ้ยมันจะไปได้ยังไงหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ลองติดตามช่องของเรานะคะแล้วก็ใครที่ไปไม่ได้ก็ตามกี้นะคะดูตอนที่กี้พาไปเที่ยวในสถานที่ต่างๆอะไรพวกเนี้ยค่ะนะคะเผื่อคุณจะได้มีแรงบันดาลใจในการที่คุณจะลุกขึ้นมาแบ็คแพ็คแล้วก็ออกไปเที่ยวกับพวกกับเรานะคะโอเคค่ะบ๊ายบายนะคะเรากำลังจะเดินออกไปจากวัดพระงามแล้วนะคะเดี๋ยวกี้จะเดินออกไปจากประตูแห่งกาลเวลาเมื่อกี้เราเดินตอนเข้ามาเราก็เดินผ่านประตูนี้ใช่ไหมแล้วนั้นเดี๋ยวเราออกไปเราก็เดินผ่านประตูนี้เหมือนกันแวบๆนี่เรียบร้อยออกมาเรียบร้อยแล้วโอเคบ๊ายบายค่ะแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ